ก็จะบ่นนิดหน่อยอะไรวะ 50 ก็มีวะรอเล่นใช่ไหมรอเล่นเรื่องจริงเนี่ยอย่าใส่50นะมันบ่นเยี่ยวแต่เยี่ยวพลาดแน่เนี่ยเป็นน้องชายที่นับถือแล้วไม่เจอกันหลายปีครับเจอกันในเฟซจนจำกันไม่ได้หน้าก็เปลี่ยนไปครับเมื่อก่อนหล่อกว่านี้เมียเยอะเฮ้ยจะพูดทำไมอ่ะไม่เมียไม่เยอะนี่บวชลูกคนนี้ก็ไม่รู้เมียไหนจริงหรือเปล่าเออลูกคนแรกผมตอนที่บวชลูกชายคนโตเป็นเมียไม่ลูกชายคนโตอยู่ไหมตอนนั้นกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ก็ตอนนี้ผมมาเจอกันอีกรอบเป็นรอบที่สองบวชไปแล้วลูกชายคนโตแล้วลูกชายคนโตตอนนี้อยู่ไหนนี่ถ้าเป็นนี่ลูกชายคนโต ถ้ากูมีลูกชายเดี๋ยวนี้กูเอาขี้เท่ายัดปากตั้งแต่เด็กแล้วเมียคนเนี้ยคือเขาว่าเป็นเมียดีเหมือนมีแม่ถูกต้องเมียแย่ๆเหมือนแม่มดอะไรเมียดีเป็นสีแก่สามีครับอย่างเมียคนก้าวเนี่ยถือว่าสุดยอดสุดยอดยังไงถึงผัวจะไม่กลับบ้านไปแทงสรุปทุกยิ่งพัดอย่างเดียว
วันบนวันพระนี่สวดนโมอย่างเดียวโอ้โหสุดยอดสาธุเขาบอกว่าให้ผัวไปที่ชอบที่ชอบใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวผัวก็ไปเล่นสนุกไปเล่นตีไก่กับปลาไปผัวไปไหนนะไปเล่นสนุกไปเล่นสนุกนั่งไปเที่ยวชอบนั่งอะไรไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบคือที่ไหนชอบอ่ะเมียก็สวดมนต์ไงครับขอให้ไปที่ชอบเด้อไปที่ชอบยังมั่นหนึ่งก็กูเด้อยังมั่นหนึ่งก็กูเด้อไม่ได้สวดมนต์นะอ้าววันนี้ถือว่ามาร่วมบุญกันนะครับก็ขอให้แขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่ามาจากที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเพื่อนที่รักนับถือหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องของคุณก้าวกับภรรยาของเขาภรรยาเขาชื่ออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยคุณก้าวชื่อก้าวภรรยาชื่อสิทธิ์อ๋อกับคุณสิทธิ์คือแฮ่เจ๊สิทธิ์ตลกหนึ่งกระไดชื่ออย่างก็ไม่น้องแม่เมียบอกต้องชื่ออย่างชื่อมดว่ะพ่อมดกี่บ่าเอ้ยสี่วันนอกที่ไหนเนี่ยว่าซื้ออย่างอีมกนี่เองอีมกว่ะอีมกโอ้ยมกนี่เลยโอ้ยพ่อมกมกกันเหรอตอนนี้ด้วยเขาชอบกินมกมกปลาซิ่วเออมกหัวเออพ่อมกโอ้ยยิ่งมกอยู่ใส่ยิ่งมกเอาจำแม่บอกแล้วมันมาให้ยิ่งมกมันมาถ่ายโลโก้กันเนี่ยนี่ในหมอกไม่ดูเนี่ยเจมมกเรียงใต้โต๊ะเจมมกมาดีเอานี่เจมมกนี่มาดีเดี๋ยวเจมมกเดี๋ยวแป๊บนึงเจมมกก็ขอรับซองก่อนขอรับซองก่อนเออเอาซองนั่นแหละมาให้เสียงมาเลยเจมมกอย่าลืมซองเด้อเจมมกไม่เก็บซองไว้บนเด้อเดี๋ยวขาดทุนเด้อเช็คให้ดีจะจะลืมจะตอนไหนลืมโต๊ะไหนลืมไปบวกมือเถอะยิ่งพวกบ่ลืมพี่ก้าวนี่มีภรรยาดีเขาบอกว่าเนี่ยแหละภรรยาถึงว่าผัวจะไปที่เลเทะอะไรก็แล้วแต่ภรรยาต้องเป็นหลักนะครับอย่างผมเนี่ยไม่มีเป็นหลักเลยภรรยาไม่ได้เป็นหลักผมนี่ไปที่เลเทะมาเลเทเมาอะไรเนี่ยเมียพอไปมีผู้หญิงใหม่เมียเราสุดยอดเลยเป็นไงมึงมีได้กูก็มีได้เมียไม่เป็นหลักไม่เป็นหรอกพอเรามีมันก็มีเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับใครก็สู้เมียผมไม่ได้เมียคุณเป็นไงครับคนเมียเป็นผู้ชายเหรอเป็นผู้หญิงครับดีมากเมียแก่ใช่ไหมแหมมีเมียแก่คุณก็มาด้วยป่ะไม่ได้มาไม่สบายนะครับไอ้เอายอมรับเมียเขาไม่สบายดีแล้วคนรักกันนะอย่าพูดสาว64เนี่ยเมียเขา64บ้านพ่อของมึงก็รับเงินคนแก่แล้วอ่ะ60ไม่ถึง60แม่พูดถึงผู้หญิงเนี่ยเห็นผมหน้าตาอย่างนี้นะเป็นไงผู้หญิงผมมา670โอ้โหอายุ70คนเนี่ยนะฮะอายุ670คนเนี่ยอายุ670ตั้งคือพี่โย่งมันเลือกไม่ได้แล้วนะไม่ได้เลือกใครแล้วพี่โย่งอย่างพวกเราต้องเลือกรุ่นน้ำหมักกระจายเลี้ยงดูแม่ไม่ใช่เขาเลี้ยงเราไม่ใช่เราเลี้ยงเขาไม่ได้จะเลี้ยงเขาเขาเอาเราไปดูแลใช่เราเนี่ยเอาดูแลเขาก็ดูแลเขาไงไม่ใช่ว่าเขาจะมีเมียแก่แล้วอะไปดูแลเขานะอืมเมียเขาต้องมาดูแลพี่คุณดิคุณที่ส่งไลน์ผ่านไปแล้วแปดเพลงพี่โยฝากผลงานเพื่อนนิดหนึ่งโอ้ไม่ต้องฝากแล้วเข้าไปยิงยูทูบรุ่นนี้จะไปฝากอะไรหรออ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดวงแล้วเอางานมาอวดกันแล้วกันอ่ะเปิดวงแล้วพร้อมแล้วทีนี้อ่ะอีกสักพูดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวพร้อมยังคะพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมเลยเอาเลยเดี๋ยวเด็กเสื้อกำลังแก้แห่อยู่เอาอาจารย์เปลี่ยนเสื้อผ้าแดนเซอร์ไม่รู้หรอกงานกี่โมงเออเดี๋ยวเจ้าของทีมก็ถอดด้วยหรอวะหัวหน้าจะร้องใช่ไหมอ้าวผมร้องเอาแกร้องอีกแล้วเหรอผมร้องพี่โยผมช่วยร้องใครร้องใครร้องมือกับกูไงช่วยกันร้องเปิดจบสองเพลงนี้พบกับเปิดวงก่อแห้งเก็บดอกไม้ร่มต้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่ไป
ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับอ้าวช่วงนี้พบกับความพร้อมเพียงของทนายวงดนตรีเลยเมื่อกี้เราล้อมค่าเวลานะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นเมื่อกี้เราซ้อมอ้าวพบกับความพร้อมเพียงของวงเก้าอยุธยาเลยครับก็สวัสดีแขกผู้ติดท่านด้วยความรบรับอย่างสูงพร้อมแล้วพบกับพวกเราทีมงานเก้าอยุธยาติดต่อการแสดงได้0949913964แพรวอยุธยา
็นบทเพลงโปรโพที่จะมอบให้กับแขกผู้เกียรติได้รับฟังกันน้องนักร้องสาวI'm not afraid to die.
ไรก็คนเนี้ยแหละครับจำการได้Thank you.
ีก้าวของเราทั้งหมดเองทักวันสุดเฮ้ยเธอตั้งเยอะขอบคุณนะพี่ผู้อ่านเป็นคนที่พักใจก็คุณพี่ชายด้วยกับพันธุ์พันธุ์พี่ชายแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เธอเข้าใจหัวใจของเธออยากให้เธอมีความสุขI'm not afraid to die.
เดินงานนะครับคนนี้คนเดินงานทั้งงานถ้าไม่มีคนนี้นะครับผมก็ไปไม่เป็นอะไรทีเห็นแก๊งเสื้อคนนี้เต้นแล้วหุ่นดีดีเลยไม่อยากได้เอากลับไปบ้านเอาไปทำอะไรเอาไปทำที่อะไรที่ตัวเองเลยจะบ้าเลยพูดจะไปเนอะเด็กอะไรคุณจิตครับครับเมื่อกี้เจ้าภาพให้เรามา200บาทคนละ200บาทขอบคุณพี่ก้าวมากขอบคุณพี่ชัยที่เป็นพี่ชายผู้ยิ่งใหญ่ครับเป็นผู้ชายที่น่ารักนี่แหละครับเป็นเจ้าภาพตัวอย่างนะครับที่ให้ยาเราวัดตลกแต่คนที่เขาบอกว่าคนนี้ใจใหญ่คนนี้มีเป็นผู้แต่ให้คนนี้เจอใครก็แล้วแต่ให้ทุกอย่างที่อยากจะให้ไปที่ไหนใครไม่รู้จักคนนี้บ้างคนเนี้ยพี่เก้าบอกว่าอยากแค่ไหนอยากกินกินได้เลยกินได้เลยถ้าเอ่ยชื่อคนนี้อ่าฮะแจกพอไหมแจกไม่พอแจกเท่าไหร่ลดมาแล้วแจกสองนี่นายยังไงที่จอยยังไงเสียงไปของเราไอ้น้อยคุณไม่เกี่ยวเกี่ยวกูเกี่ยวขึ้นมาแล้วครับคุณครับไอ้คนนี้ไม่ได้ครับเจ้าข้าเราไปชาติครับไม่ได้ชาติครับเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่ครับเราไปกูรู้ไปแล้วกูรู้แล้วไอ้น้อยไปมาแปดหมื่นนี่มันจะมาปีพักไทยปลาใสนะครับกลับไปพี่น้องชา